จ้าจอไม่อยากมีที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ช้อปปี้ซื้อเก้าอี้อยากมีที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ของวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ออกงานที่หลังจากที่เรามีข่าวว่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแน่เดี๋ยวย้อนกลับกระแสข่าวที่ผ่านมาว่าเราสองคนมีปัญหากันเนี่ยเราสองคนมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมก็คุยบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาหลักที่ต้องมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะตอนนี้ความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ไหมคะทั้งสองคนความรู้สึกยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยาย่าค่ะดีค่ะดีค่ะอย่างที่ผ่านมามันมีข่าวว่ายาย่าแบบคุยกับคนใหม่หรืออย่างเงี้ยจริงๆเราอยากทำไหมครับแจ้งยังไงไหมคะอยากเขามากค่ะก็สำหรับคนมีคนนึงใช่ไหมคะที่เป็นนักกีฬาค่ะก็คือด้วยการที่ไม่มีคนมาถามหนูมั้งคะมันก็เลยความจริงมันเลยหายไปหมดเลยค่ะก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่สนิทกันเราไม่เคยเจอตามงานหรือว่าได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะใครก็ไม่รู้ซึ่งปกติข่าวแบบนี้ค่ะคือเราเจอมาเยอะมากด้วยการที่เราทำงานมาเยอะเราเห็นเยอะคนโยงไปโยงมาแบบมโนไปมโนมาเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนนี้รู้สึกว่าแบบมันก็แอบแบบรำคาญนิดนึงที่คือคุณสามารถพูดได้ในโซเชียลมีเดียว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้ามีใครมาถามก็ตอบก็ได้จริงๆเรามองว่าเขามาเกาะกระแสดังแบบความสัมพันธ์ของเราครั้งนี้ไม่ได้พูดหนูจะไม่พูดคำนั้นค่ะมันใจร้ายแล้วมันโหดไปนะคะว่ายังไงอะคะในส่วนตัวหนูคิดว่ายังไงถ้าไม่เกาะอะค่ะก็ไม่ได้อะไรเป็นไรไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็แค่แบบมันมากกว่าคนอื่นๆที่ปกติเขาจะก็พูดเขาก็จะเขียนออกมาว่าอ๋อชอบน้องน้องน่ารักที่นั่นจบไปตัวนัทออกมาแบบค่อนข้างแบบมีเยอะทั้งตามเข้าพี่กองหรือแบบคนรู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นข่าวแล้วมันเป็นยังไงคะไม่ใส่ใจอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหนูรู้ว่าอะไรคือความจริงเขาก็รู้ว่าอะไรคือความจริงใช่ใช่ตอนที่ได้เจอกันยืนยันครับผมแล้ววันนั้นที่มีข่าวออกมาได้มีโอกาสถามกันไหมคะว่าแบบมีข่าวไหมออกมาจริงๆเราตัวนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ผู้ชายคนนั้นเขาออกมาพูดว่าแบบถ้าเลิกกันจริงๆเขาจะยอมดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ค่ะอาจจะได้อะไรบ้างผมว่ามันเป็นไม่รู้สิมันเป็นโนคอมเมนต์อ่ะเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วเรามั่นใจตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรพอเราเจออย่างนี้เราห่วงน้องมากขึ้นไหมฮะเดชมันก็ไม่รู้สิครับปัญหาในวงการมันก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับนั่นนี่อะไรก็มีเรื่องให้เข้ามาต้องแก้ไขในทุกวันอยู่แล้วเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามันต้องเจอต้องเผชิญอยู่แล้วกับปัญหาต่างๆก็ถ้ามองข้ามมันไปแล้วมันก็ผ่านไปได้ดีแค่นี้กับคนที่เราเข้ามาแล้วเขาพยายามจะแบบหาเรื่องราวอะไรเงี้ยต่างๆมาให้แบบมาอยู่กับคู่เราอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างไหมคะคือเรามันเจอมาเยอะมากๆแล้วค่ะหนูถือว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะที่คนจะแบบว่าโยงไปโยงมาแบบมโนไปมโนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสำหรับคนเนี้ยคือมโนไม่ได้จริงๆค่ะเป็นช่วงอุปสรรคในความรักไหมคะเพราะว่าเราแบบช่วงนี้แบบมีข่าวระหองระแหงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่เห็นเราสบายดีค่ะกับข่าวต่างๆทำให้ความรักแข็งแรงขึ้นไหมคะทำให้ความรักแข็งแรงขึ้นไหมคะมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์อะไรต่างๆผมว่าอะไรข้างในมันก็แข็งแรงดีอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรต้องแต่เรารู้จักกันดีไม่มีหึงกันนกหึงไหมไม่หรอกครับรบกันใจเขาทุกอย่างเหนื่อยไหมกับบทเหนื่อยไหมกับบททดสอบในคู่ของเราอ่ะมีมาเรื่อยๆให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆเหนื่อยกันบ้างไหมมองเป็นเรื่องดีมันก็สนุกดีบ้างครับไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ว่ามันก็ธรรมดามั้งอะไรเงี้ยก็ชิวๆไปไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ควรใจเราหรอกครับเดี๋ยวก็มีเรื่องมาอีกแล้วมีเรื่องใหม่ถ้าเป็นข่าวผมว่ามันไม่มีปัญหาอย่างล่าสุดนอกจากฟอสก็ยาย่าก็มีข่าวกับพี่คุณอีกให้คุณที่เล่นหนังด้วยกันหนูทำงานกับใครหนูก็เป็นข่าวกับคนนั้นทั้งหมดมันเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆเรากับพี่คุณสถานะเรายังไงหนูก็เป็นแค่คนร่วมงานกันเคยเจอกันที่คอนเขามีมาจีบมีมาอะไรดูแลไม่โอ้โ
ัวเขาน่ารักกับทุกคนในกองอยู่แล้วค่ะแล้วเด็กเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้ยไม่รู้มีอะไรทำงานกันใช่ไหมหนังเรื่องใหม่ของน้องอะไรเงี้ยธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรถ้าสมมติวันหนึ่งเราสองคนแบบไม่ได้คุยกันแล้วไม่สนิทกันแล้วอย่างเงี้ยจะกล้าบอกพวกพี่นักข่าวหรือแฟนคลับไหมผมว่าเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะครับสุดท้ายแล้วจะจบยังไงผมว่าความเป็นเพื่อนหรือความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีทางจางหายไปหรอกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจอยู่แล้วตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันนะว่าตามนี้เลยค่ะตัดกันแต่มันก็คงไม่วันนั้นหรอกครับงานปูง่าแต่ไม่ได้นะอย่างคาดหวังอะไรจากความรักของคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักอยู่ที่ตัวของคนเองมากกว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะไปคาดหวังให้คนนั้นรักกันหรือว่าเป็นพ่อสื่อเป็นแม่สื่ออะไรเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนสองคนกับหัวใจของคนคนหนึ่งต่อกับคนหนึ่งแค่นั้นเองถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปก็จะบอกให้ทุกคนได้รู้ไหมคะผมว่าไม่ต้องมานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยคงไม่ขนาดนั้นใช่แต่ว่าวันนี้ก็คือยังรักกันดีอยู่ใช่ไหมคะยืนยันหน่อยพี่ณเดชน์ยืนยันก่อนวันไม่ณเดชน์เขาเป็นใครเราฟังอยู่ค่ะแม่เดชน์เพราะว่าเรื่องงานอะไรแบบนี้โอ้ยบ้าไม่รู้หรอกไม่ผมว่ารักกันเพราะว่าต้องทำงานแบบต้องแบบเหมือนขายงานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวพี่กลับมาที่คำถามเมื่อกี้ยืนยันว่ายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมก็ถ้าพูดตรงก็รักเขาแหละครับว่าเขาก็เป็นเราอยู่ด้วยกันมาเรียนทุกเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะทั้งแบบย่าหัวแต่แล้วย่าหัวไม่รู้พูดตรงความรักเป็นได้หลายรูปแบบนะยังไงก็ตามคนที่ทำงานด้วยกันรู้จักกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องความรักอยู่แล้วมันไม่ผิดหรอกครับที่ผมจะบอกว่าอะไรอย่างนี้แบบแฟนไหมคะฮะรักแบบแฟนนะคะไม่ผมคงไม่พูดอะไรเรื่องแบบนั้นมากกว่าพี่ณเดชน์เขาเคยพูดแบบนี้กับเราไหมยังว่าแบบรักเราแต่เมื่อกี้ว่าแบบรักในหลายๆฐานะโอ้ยณเดชน์อย่าสะกิดใจยากค่ะผมมากครับพี่คือจริงเหมือนที่พี่ณเดชน์บอกค่ะเราทั้งคู่เราซึ่งเขาเป็นงานจริงมากค่ะคือไม่ว่ายังไงคนคนนี้ก็คือเป็นที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูโอเคปัดตัดสอนมาแล้วค่ะแก้มแดงไม่ใช่แก้มแดงค่ะตัวเปียกไปหมดแล้วโอเคโอเคไหมโอเคขอบคุณค่ะลงโฆษณา0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดเลยค่ะกด4กดหรือยังกดเลย